สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทรนไทย HD ตอนนี้อยู่ทางตัดบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีกับซีรีส์วันธรรมดาหัวใจพาวุ่นรถไฟ EP นี้มาชมหัวรถจักรไอน้ำแปซิฟิก CX50 ทำขบวนกลับสู่สถานีรถไฟกาญจนบุรีบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับหลังจากหัวรถจักรไอ้น้ำแปซิฟิกเขาลมฉากการแสดงแสงสีเสียงงานสถานข้ามน้ำแฝดประจำปี2516ขอเดินขบวนกลับสู่กาญจนบุรีนะครับเป็นปีอีกปีหนึ่งนะครับปีนี้ปีพิเศษที่รถจักรแปซิฟิกทำขบวนทุกทีจะเป็น456นะครับขอบคุณกันด้วยนะครับในการติดตามรับชมและติดตามคลิปใน EP ต่อไปกับซีรีส์วันธรรมดาหัวใจพาวุ่นรถไฟสวัสดีครับ